สวัสดีครับผมชื่อธีรศักดิ์ศักแพทย์นะครับจูนเบย์ครับผมสำหรับตัวผมก่อนเข้าวงการก็เป็นลูกน้องตามอู่ในกรุงเทพทั่วไปครับแล้วก็วิ่งตามท้องถนนทั่วไปก่อนเข้าวงการก็มีสนามเปิดใหม่ๆขึ้นมาอย่างคลอง5เองครับก็ได้เข้าไปลองเทสรถอะไรอย่างเงี้ยครับก็เทสไปเรื่อยๆก็ติดอยู่ในอันดับมาเรื่อยๆครับแล้วก็มี Honda Civic คันนี้เลยครับประมาณ 7-8 ปีที่แล้วก็ได้ทำเป็น NA มาวิ่งแล้วก็พอดีมีเพื่อนชวนมาเปิดที่ชลบุรีก็เพื่อนก็เป็นลูกค้าทำรถด้วยกันทำมาก็ประมาณ 7-8 ปีแล้วที่ร้านก็เปิดรับบริการรถทั่วไปรับซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คช่วงล่างทุกอย่างพร้อมรถทั่วไปทุกรุ่นนะครับปรับแต่งก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือจะรับเป็นแบบงานพิเศษเป็นจ็อบๆครับความถนัดของผมก็คือเริ่มแรกครั้งแรกเลยคือสมัยเรียนผมก็เริ่มฝึกงานจากHonda มาแล้วครับแล้วก็ออกมาทำงานอยู่ในศูนย์เป็นช่างศูนย์ Honda แล้วก็ออกมาเรื่อยๆก็ทำแต่ Honda มาอย่างเดียวเลยจนกระทั่งเป็น10กว่าปีแล้วครับนะก็ผมความถนัดเนี่ยอาจจะถนัดกับ Honda เยอะครับก็ส่วนอื่นพวก Toyota พวกอะไรพวกนี้ก็ทำพอทำได้ครับคือแต่ก่อนเคยทำร้านอยู่เป็นลูกน้องอยู่วิชัยการช่างก็ได้ทำพวก1J 2J พวก RB อะไรเงี้ยแต่คือได้ทำไปเรื่อยๆครับก็ประสบการณ์ก็พอมีครับรถคันนี้ที่เริ่มสมัยแรกๆคือได้ทำออกมาเป็น B20 NA มาวิ่งครั้งแรกก็เป็นงาน VTEC Party วิ่งครั้งแรกๆก็ประมาณ 13.3 ประมาณนี้แหละครับก็เป็นเครื่อง B20 Standard มีแคมป์ไทอาร์เกียร์ก็เดิมมี HardOS ชุดหนึ่งครับก็โดยประมาณก็เป็นสแตนดาร์ดส่วนมากครับหลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาเป็น B20 เหมือนกันแต่เป็น4ลิ้นแล้วก็ทำไส้ในมีลูกก้านอะไรพวกนี้ครับก็เซตช่วงล่างนิดๆหน่อยๆก็วิ่งลงอยู่ประมาณ 12.0 ก็ผ่านมาเรื่อยๆวิ่งจนระยะหนึ่งก็ได้เปลี่ยนมาเป็นเทอร์โบที่เปลี่ยนเพราะว่า NA เริ่มขยับไปสูงผมค่าใช้จ่ายมันเยอะผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเทอร์โบก็ลองวิ่งดูแล้วก็ได้พัฒนาเปลี่ยนมาเป็นตัวใหม่อีกทีหนึ่งล่าสุดนี้ก็ได้นำรถไปวิ่งที่สนามคลอง5มาในงานซุปอัพเวลาก็ออกมาค่อนข้างโอเคในเวลาวันแรกก็ 10.3วันที่2ได้เข้าไปอยู่ใน 6,000 ก็ยังวิ่งได้โอเคก็อยู่ในเวลาเดิมก็ผ่านไปได้ดีก็อยู่ในอันดับประมาณอันดับที่5นะครับที่จบไปก็ถามว่าโอเคไหมก็โดยภาพโดยรวมก็โอเคแต่น่าจะพัฒนาขึ้นมากกว่านี้ครับเป้าหมายของร้านจุนเบเอกก็ไม่มีอะไรมากครับก็พัฒนาลดลูกค้าทุกคันที่ออกไปจะทำให้แบบสมบูรณ์โดยรวมก็ไม่อยากให้มีปัญหาจุกจิกติดขัดอะไรพวกนี้ฝากถึงผู้ชมทุกคนที่ติดตามผลงานของผมและรถแข่งทั้งแดกเซอร์กิตช่วยเชียร์เป็นกำลังใจแล้วก็สำหรับทุกคนที่สนใจจะ
นำรถเข้ามาทำมาเซตอัพมาเช็คอะไรอย่างนี้ก็ลองเข้ามาพูดคุยติดต่อสอบถามได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ